สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับช่วยพูดคนแบบรีวิวนะวันนี้นะครับมันคือคลิปพิเศษตอนนี้นะครับเวลาตีสองหนึ่งนาทีนะพอดีพี่ไปเล่นเกมกับเพื่อนมานะครับพี่ไม่ได้ลงคลิปนะเดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้นะอาจจะมีคนสงสัยแล้วอ้าวพี่ไหนว่าจะไปสุ่มแพ็กไงโอ้ทุกคนครับมันมีแพ็กนี้มานะมันไม่ได้ลดราคานะครับแต่มันมีตัวที่พี่อยากได้นะก็คือเจตตัวนี้เองเป็นแพ็กที่ใช้โซ450นะนี่นะครับโอกาสได้เจตคลาสสิกก็คือ 12.95% นะอยากได้ตัวนี้ตัวเดียวนะไดมอนด์ตัวอื่นไม่ออกก็เรื่องของมึงนะครับจะสุ่มกัน2รอบนะ2รอบพี่จะเสีย900นะครับก็เท่ากับว่าพี่เหลือโซอยู่14,000นะเดี๋ยวพี่จะเก็บโซไว้เล่นหอคอยนะครับงั้นการ์ดไปแรกนะไปสุ่มกันเลยมาแล้วนะครับแพ็กแรกของเรานะเราจะได้หรือเปล่านะครับคลาสสิกเจตนะเราจะมาดูกันเลยเจตจะต้องมาไม่มาก็เหลือมึงกูค่อยเก็บก็ได้โอ้มารีน่านะครับโอ้โหเบิ่มๆเลยตัวนี้โอเคได้โซคืนมา50นะก็เท่ากับว่าจะสุ่มอีกแพ็กหนึ่งได้พอดีนะก็ได้เจตน้อยนะครับพี่ว่าตอนนี้นะครับโซพี่ก็ลดไปแล้วเหลือ14,000ทวนนะคือทิกในการเก็บแพ็กของพี่นะก็คือพี่จะไม่ทําอะไรเลยนอกจากสุ่มไปแล้วก็เนี่ยปล่อยไว้เงี้ยยิ่งปล่อยนานๆโอกาสได้ยิ่งของยิ่งดีนะครับแน่นะทุกคนรอบนี้พี่จะได้การ์ดเพชรก็ได้แต่พี่ไม่ได้อยากได้การ์ดเพชรนะพี่อยากได้คลาสสิกเจตมากกว่าออกมาเถอะเจตขอร้องแล้วนะอยากได้เจตอะเจตอะอู้เป็นไงครับบอกแล้วว่าต้องได้เจตมันมีรีวิวแน่นอนนะตัวนี้คอยดูได้เลยทุกคนในที่สุดนะครับเราก็ได้เจตมาแล้วนะตอนนี้ปกติพี่ไม่สุ่มเลยนะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปกันนะครับสำหรับรอบหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวแนะนําเกียร์ของพี่นะโดยเริ่มจากการเล่นในระดับของการ์ดคอมมอนและอันคอมมอนก่อนนะครับก็ค่อยจะไปการ์ดแรนะและต่อไปนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ปิกนะแล้วสําหรับถ้าหอคอยมานะครับพี่ก็จะเล่นหอคอยด้วยนะโอเคครับถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคน